านิชชวนตลอดตลาดต้องชมตะลุยความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมทั่วประเทศภายใต้ชื่องานชวนตลอดตลาดต้องชมตะลุยความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีนายกิรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นายกรกิจนนจุ้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และนายชวนชูจันทร์ประธานประชาคมตลาดน้ำคลองลัดมะยมให้การต้อนรับพร้อมพาเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยมพาท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยทุกส่วนจริงๆกิจกรรมตลาดต้องชมเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยนะครับรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับวันนี้เรามาที่นี่เพื่อเป็นการเปิดนะครับให้ทุกคนรู้ว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเรามีอยู่121ตลาดต้องชมในทั่วประเทศไทยนะครับเกือบทุกจังหวัดยกเว้น 2-3 จังหวัดที่ยังกำลังรวบรวมสิ่งต่างๆภายในชุมชนของตัวเองนะครับตลาดต้องชมเนี่ยมีพื้นฐานสำคัญ 1. เราสนับสนุนวัฒนธรรมของชุมชนนะครับให้มาริเริ่ม 2. ดึงเอาซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นรากฐานของสังคมไทยคือเรื่องอาหารนะครับทุกคนทราบดีว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะครับแล้วก็อาหารที่เรากำลังมาทำขณะนี้เนี่ยเป็นการรื้อฟื้นอาหารไทยๆทั้งหมดนะครับที่มาจากรากฐานวัฒนธรรมไทยแล้วก็ได้รวบรวมเอาความสุขนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มาค้นหานะครับมาพบกับสิ่งดีๆในตลาดมาเป็นครอบครัวได้นะครับมาทานอาหารร่วมกันในครอบครัวในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วถ้าอยากจะลงเรือไปชมสำหรับที่นี่นะฮะลงเรือไปเที่ยวชมวัดวาอารามต่างๆแล้วก็ดูวิถีชีวิตของคนไทยนะครับริมฝั่งน้ำทั้งหมดยังได้ใน121จังหวัดนะครับที่121ร้านตลาดต้องชมของเราเนี่ยนะครับก็เราก็มีลักษณะนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าทำท้องถิ่นเนี่ยแตกต่างไปแล้วก็สิ่งที่น่าชมน่ารับประทานของอาหารเนี่ยก็อาจจะแตกต่างไปตามภูมิภาคนะครับก็ในโอกาสปีใหม่นี้ก็อยากกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนครับร่วมกันแสวงหาความสุขนะครับจากตลาดต้องชมภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับตลาดคลองลัดมะยมของเรานะคะเรามีเส้นทางการเดินทางค่ะมาได้นะคะทั้งหมดค่ะก็คือทางบกสามารถเข้ามาได้นะคะจากถนนกาญจนานะคะแล้วก็มาเข้าตรงจุดแยกทางลัดตรงถนนนะคะแล้วก็อีกเส้นทางนึงมาจากทางสันหนึ่งนะคะหรือจากถนนบรมได้และเส้นทางอีกเส้นทางนึงนะคะที่ดิฉันในฐานะที่เป็นคนฝั่งทนนะคะเมืองน้ำมากค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือทางน้ำนะคะโดยลงเรือนะคะได้ตั้งแต่ตรงเรือคลองตลิ่งชันนะคะตลาดน้ำตลิ่งชันก็ได้ค่ะหรือลงที่ท่าทิกนะคะท่าช้างหรือที่เอเชียทิกนะคะแล้วก็ลงเรือเหมาลำมาค่ะมาที่นี่ได้นะคะก็จะมาเห็นวิถีชีวิตเราชาวคลองค่ะซึ่งมีประเพณีที่ดีแล้วก็มีวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ให้มาสัมผัสนะคะเชิญชวนค่ะพากันนะคะวันหยุดนะคะในเทศกาลวันปีใหม่ค่ะพาครอบครัวลงเรือนะคะมาชมได้ค่ะแล้วก็มาขึ้นนะคะตลาดน้ำตลิ่งชันตลาดน้ำบางสะพานแล้วก็มาตลาดน้ำคลองลัดมะยมค่ะกับพวกคุณ